ข้อที่5ความเสื่อมนำสู่ความแตกสลายหรือความตายเพราะชีวิตและสรรพสิ่งตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์คือมันแปลเปลี่ยนแปรปรวนตลอดเวลาทนในสภาพเดิมไม่ได้และสุดท้ายก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะไตรลักษณ์นะ